สวัสดีครับผมแอชวินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมมีของเล่นใหม่นะครับมาแล้วก็อยากจะถ่ายคลิปรีวิวเสียงสักนิดนึงนะครับผมอันนี้วันนี้จะเป็นเรื่องของกลองนะครับผมอันนี้เป็นกลอง Roland Octapad SPD 30นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินของผมนะครับอันนี้ก็คือกลองไฟฟ้านะครับขนาดพกพาที่เวลาเล่นดนตรีโฟล์กนะครับได้รับความนิยมมากนะครับพกง่ายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนนะครับก็คือมันจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆนะครับก็คือตัวอันนี้ Roland SPD 30นะครับตัวนี้แล้วก็ชุดขาตั้งอันนี้เป็นขาจับของมันเลยนะครับน่าจะรุ่น PDS 10นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่2ส่วนที่3ก็คือกระเดื่องนะครับกระเดื่องอันนี้เป็น Roland KT 10นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้มันกระแทกเข้าไปนะครับทัชชิ่งก็ค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะหลายๆคนก็ชอบหลายๆคนก็ไม่ชอบนะครับอันนี้เป็นกระเดื่องแล้วก็อันที่4จะเป็น Roland FD 8นะครับก็คือ Hi Hat นะครับผมแล้วตอนนี้ผมมี Roland KT 10ไอตัวที่เป็นกระเดื่องเนี่ย2อันนะครับคราวนี้ผมอยากจะต่อให้มันเป็นกระเดื่องคู่วิธีการต่อกระเดื่องคู่นะครับผมก็อันนี้นะครับช่องเอาท์พุตนะครับอันนี้นะครับเอาท์พุตของกระเดื่องที่2เนี่ยต่อเข้าช่อง mix in ของกระเดื่องแรกนะครับผมนี่ช่อง mix in กระเดื่องแรกแล้วก็เอาท์พุตเนี่ยไปเข้าที่ช่องคลิกของไอ้เจ้าโรแลนด์อันนี้นะครับก็คราวนี้ก็จะเป็นกระเดื่องคู่แล้วนะครับไฮแฮทเนี่ยเราก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่ไฮแฮทนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วนี่ก็เป็นกระเดื่องคู่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูเดี๋ยวลองฟังซาวกันดูครับผมเดี๋ยวลองซาวกันดูนะครับก็อย่าไปใส่ใจกับเสียงที่ผมตีมากนะครับเพราะผมตีกล่องงูปลาครับโอเคก็ได้ฟังซาวด์ขำๆกันไปแล้วนะครับหวังว่าได้เป็นประโยชน์นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้